สวัสดีทุ่มส้มที่เคารพนี่ครับเจ้าจะมาแลกเปลี่ยนเทคนิคกันเนาะเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Word เนาะซึ่งว่าเป็นโปรแกรมพิมพ์เอกสารเนาะนี่จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าฟอนต์ให้เป็นออโต้เนาะหลังจากที่เขาเปิดขึ้นมาจะเป็นต้องได้เปลี่ยนตลอดเนาะดังที่ท่านประสบปัญหาก็คือเปิด Word มาใหม่ต้องได้เปลี่ยนฟอนต์ใหม่ตลอดเนาะในที่นี้ครับเจ้าจะมาแนะนำการตั้งค่าฟอนต์เนาะที่ว่าเขาใช้ประจำมาเริ่มกันเลยเนาะก็คือครับเจ้าจะใส่ใส่เสถาโอทีการพิมพ์เป็นลักษณ์เนาะเขาเจ้าจะมาเปลี่ยนเป็นไซส์สถาโอทีเนาะหลังจากเอามาเปลี่ยนอยู่ที่เดี๋ยวเอาไม้ที่เปลี่ยนก่อนง่ายๆเนาะโดยการเลือกพ่อนที่เอาไซส์ประจำนั้นคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับขนาดหลังจากปรับขนาดที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วสามารถไปเปลี่ยนได้อยู่ที่มุมของแล้วก็ติดลงไปแล้วก็กดกับอะไรเดียดเนาะที่เราต้องการใส่ประจำหลังจากนั้นเข้าไปที่อยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็มันบอกต้องการเปลี่ยนบอสประมาณนี้เนาะแล้วก็เราสามารถกดโอเคอันนี้ก็ถือสำเร็จเนาะเดี๋ยวเรามาทดสอบน้ำกันเบิ่งไหมจะขึ้นมาเป็นตัวที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะคือวิธีนี้จะช่วยให้ทานประหยัดเวลาในการพิมพ์เอกสารเนาะหลังจากที่เรากดเวิร์ดขึ้นมาเลยเรากดว่าจำเป็นต้องไปเปลี่ยนมันอีกเพราะว่าที่ผ่านมาครับเจ้าก็เคยพบปัญหาเนาะก็คือต้องได้เปลี่ยนทุกครั้งหลังจากที่เปิดเวิร์ดขึ้นมาใหม่แล้วก็เห็นได้เสียเวลาเนาะต้องปรับขนาดอย่างต่างๆเนาะคลิปนี้ก็จบเท่านี้เนาะนี่ก็คือการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับนำกันเนาะมูเพื่อนท่านใดมีเคล็ดลับหลายๆก็สามารถแชร์ให้กันได้เนาะก็ฝากกดได้กด Subscribe ให้แชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะตามคลิปหน้าเลยที